สวัสดีครับพบกับรายการตามรอยปู่รายการที่จะนำท่านไปแกะรอยวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนหมายเลขหนึ่งของโลกและคำสอนของเขานะครับท่านผู้ชมครับอีกไม่กี่วันในวันที่4พฤษภาคม2567ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นการประชุมประจำปีของบริษัท Berkshire Hathaway จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ Warren Buffett นั้นเป็นประธานอยู่นะครับงานประชุมงานนี้เนี่ยก็จะเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีซึ่งจะมีผู้ถือหุ้นจากทั่วโลกนะครับรวมจำนวนกว่าประมาณ 40,000 คนเข้ามาร่วมประชุมกันครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับการประชุมนี้นะครับไม่ใช่แค่การประชุมธรรมดาแต่ว่าความยิ่งใหญ่นั้นเป็นระดับมหากรรมเลยนะครับจนถูกขนานนามว่าเป็น Woodstock for Capitalists หรือว่าเป็นมหากรรมที่เทียบได้กับคอนเสิร์ต Woodstockแห่งโลกของทุนนิยมเลยนะครับการประชุมนี้ครับ Berkshire Hathaway General Meeting เนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1973นะครับทีแรกเนี่ยครั้งแรกเลยจัดในโรงอาหารของบริษัท National Indemnity ซึ่งเป็นบริษัทประกันในเครือของ Berkshire นะครับแต่ต่อมาก็ย้ายไปจัดในสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นตามปริมาณผู้ถือหุ้นที่มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็เป็นไปตามความสำเร็จของบริษัทนะครับซึ่งเกิดจากการลงทุนของ Warren Buffett นั่นเองครับปัจจุบันนะครับการประชุมแห่งนี้หรือว่าเรียกได้ว่าเป็นมหากรรมแห่งนี้นะฮะจัดขึ้นที่ CHI Health Center ซึ่งเป็นศูนย์การประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโอมาฮารัฐเนบราสกาครับถ้าเปรียบเทียบเป็นกรุงเทพมหานครก็ประมาณ Impact เมืองทองอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับการประชุม Berkshire Hathaway เนี่ยครับจัดขึ้นทุกปีนะครับยกเว้นเพียง2ปีครับในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี1973ที่เว้นไปไม่ได้จัดก็คือปี2020และปี2021ซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงเดาได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับนั่นก็คือการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้2ปีนี้เนี่ยนะครับแม้จะมีการประชุมนะครับแต่ว่าเป็นการประชุมที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าชมทางออนไลน์ไม่มีคนจริงในสถานที่นะครับนั่นเป็นเพียงแค่2ปีนะครับจาก50กว่าปีเท่านั้นโดยในอีเวนต์แต่ละปีนะครับไม่ได้มีเฉพาะการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัทจดทะเบียนทั่วไปเท่านั้นครับแต่ยังมีการตอบคำถามของ2ปู่ก็คือวอร์เรน บัฟเฟตต์ประธานบริษัทและก็ชาร์ลีมังเกอร์รองประธานบริษัทที่จะมี Q&A session หรือว่ามาตอบคำถามของนักลงทุนที่ทั้งส่งคำถามมาทางออนไลน์รวมถึงลุกขึ้นถามทางไมโครโฟนในสถานที่จริงนะครับนอกจากนั้นครับก็ยังจะมีกิจกรรมอื่นๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการกุศลนะครับรวมถึงการออกร้านขายของของบริษัทในเครือ Berkshire Hathaway มีทั้งหนังสือมีทั้งข้าวของเครื่องใช้แม้กระทั่งอัญมณีของบริษัท Bosheims ซึ่งเป็นอัญมณีในเครือของ Berkshire Hathaway ก็จะมีเซสชั่นให้กับผู้ถือหุ้นสามารถมาซื้อหาได้ในราคาพิเศษนะครับไฮไลท์สำคัญที่ผมบอกว่าเป็นช่วง Q&A โดย Warren Buffett และ Charlie Munger นั้นจะใช้เวลาแบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่ายเช้าประมาณ3ชั่วโมงและบ่ายประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็เรียกได้ว่า2ปู่เนี่ยนะฮะตอนที่ชาร์ลีมังเกอร์ยังมีชีวิตอายุ90กว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็90กว่านะครับจะมาตอบคำถามแบบมาราธอนนะฮะ6ชั่วโมงเต็มไม่มีพักนะครับโดยคำถามนั้นส่วนหนึ่งนะครับส่งมาจากทางบ้านมาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะถูกคัดเลือกโดยทีมงานครับแต่คำถามอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากผู้ถือหุ้นที่นั่งอยู่ในฮอลล์นะครับที่จะต้องแย่งไมโครโฟนกันนะครับวิ่งมาที่ไมค์ก่อนก็ได้ถามก่อนแล้ว2ปู่ก็จะตอบคำถามจะเป็นคมคิดเป็นข้อคิดนะฮะเป็นความรู้ในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็จะมีมุกมีความขำขันตลกโปกฮาปะปนอยู่ด้วยนี่ก็เป็นเสน่ห์ของการประชุม Berkshire Hathaway ที่คนที่มาประชุมเนี่ยไม่ใช่แค่มาฟังผลประกอบการมาติดตามการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้นนะครับแต่เหมือนมาเรียนรู้จาก2ปู่แล้วก็มาซึมซับบรรยากาศเสมือนมาร่วมคอนเสิร์ตมาร่วมมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไปในตัวด้วยครับอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าคุณปู่ชาร์ลีมังเกอร์รองประธานบริษัทนั้นซึ่งเป็นคู่หูของวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็แปลว่าปีนี้ครับจะไม่มีชาร์ลีมังเกอร์มาร่วมประชุมเหมือน50กว่าครั้งที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะติดตามแล้วครับว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วบัฟเฟตต์ที่ไม่มีมังเกอร์นั่งอยู่เคียงข้างนั้นจะตอบคำถามอย่างไรนะครับบรรยากาศโดยรวมของการประชุมจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราคุ้นเคยกันมา50กว่าปีอย่างไรบ้างนะครับในปีนี้ครับวอร์เรน บัฟเฟตต์นั้นได้เขียนไว้ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ในรายงานประจำปีของบริษัทว่าในช่วงเช้าครับจะเป็นครั้งแรกที่เขาเนี่ยไม่ได้มานั่งตอบคำถามเองอีกต่อไปแล้วนะครับโดย3ชั่วโมงแรกในช่วงเช้าจะเป็นเกรกอัลโบ
กับเอจิตเจนซึ่งเป็นรองประธานบริษัท2คนมาตอบคำถามแทนครับโดยเกรกอาเบลนั้นก็ได้รับการมอบหมายนะครับว่าจะเป็นคนที่มารับตำแหน่งประธานบริษัทต่อจากวอร์เรนบัฟเฟตต์เมื่อบัฟเฟตต์เสียชีวิตไปแล้วนะครับดังนั้นก็เรียกได้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกครับที่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั้นไม่ได้มาตอบคำถามในเซสชั่น Q&A ช่วงเช้านะครับแต่จะเป็นทายาท2คนก็คือเกรกอาเบลกับแอร์จิตเจนซึ่งเป็นรองประธานมาตอบคำถามแทนครับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าผิดหวังเล็กน้อยนะครับเพราะแม้ว่าปู่ชาลีมังเกอร์จะไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ยังคาดหวังว่าบัฟเฟตต์น่าจะมาตอบคำถามในช่วงเช้าด้วยแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มานะครับแต่ถามว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ยังมาตอบคำถามอยู่ไหมคำตอบคือยังมานะครับแต่ปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์จะมาตอบคำถามในช่วงบ่ายนะครับก็คือเฉพาะ3ชั่วโมงจากเดิม6ชั่วโมงโดยจะนั่งคู่กับเกรกอาร์เบลซึ่งเป็นรองประธานที่ผมบอกไปแล้วว่าจะเป็นคนที่มารับไม้ต่อในฐานะประธานบริษัทต่อจากเขานะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือในช่วงเช้าจะเป็นเกรกอาร์เบลกับเอจิตเจนส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์อีกครั้งกับเกรกอาร์เบลนะครับโดยที่ชาลีมังเกอร์นั้นก็จะเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำครับและนี่คือภาพรวมของสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในการประชุมประจำปีของ Berkshire Hathaway ปี2024นี้นะครับแต่ต่อไปนี้ครับผมจะให้จุดสังเกตทั้งหมด7ประเด็นนะครับที่เราน่าจะติดตามและจับตามองกันให้ดีในการประชุม Berkshire Hathaway ปีนี้ครับข้อแรกนะครับแน่นอนครับนี่เป็นครั้งแรกที่มีการประชุมเกิดขึ้นหลังจากปู่ชาลีมังเกอร์ซึ่งเป็นเสาหลัก1ใน2ต้นของบริษัทจากไปนะครับเราก็จะต้องดูว่ามีการรำลึกมีการอาลัยถึงชาลีมังเกอร์อย่างไรบ้างครับผมคาดว่าจะต้องมีการทำพรีเซนเทชันเป็นมีเดียนะครับเล่าเรื่องของชาลีมังเกอร์แล้วก็ความผูกพันกับ Berkshire Hathaway นะครับรวมถึงเป็นคำสดุดีหรือว่าคำรำลึกของปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ที่จะกล่าวถึงชาลีมังเกอร์ซึ่งจะกล่าวในการประชุมคราวนี้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เรื่องแรกเลยครับซึ่งผมเชื่อว่าคนทั่วโลกรอที่จะชมแล้วก็อยากรู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับข้อที่2ครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรครับหลังจากไม่มีชาลีมังเกอร์แล้วนะฮะปกติปู่ชาลีเนี่ยจะเป็นคนยิงมุกนะฮะจะเป็นคนให้ข้อคิดคมๆจะเป็นคนฝากวรรคทองประโยคเด็ดซึ่งสื่อมวลชนเอาไปตีข่าวได้ทุกปีเสมอมานะครับแต่ปีนี้ไม่มีปู่ชาลีอีกต่อไปแล้วครับจะเหลือแต่ปู่วอร์เรนคนเดียวนะฮะแล้วก็ช่วงเช้าก็จะไม่มีปู่วอร์เรนด้วยจะเป็นเกรกอาเบลกับอาจิตเจนดังนั้นบรรยากาศจะจืดจางลงไปหรือไม่จะยังรักษาความสนุกรักษาเสน่ห์ไว้ได้แค่ไหนหรือว่าเกรกอาเบลกับอาจิตเจนโดยตัวของพวกเขาเองเนี่ยจะเปล่งประกายออกมาจะโชว์ความสามารถทักษะไหวพริบหรือว่าเสน่ห์ดึงดูดคนออกมาได้เหมือนกับบัฟเฟตต์มังเกอร์หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับว่าคู่หูคู่ใหม่นี้จะทำได้ดีแค่ไหนครับข้อที่3นะครับความชัดเจนเกี่ยวกับคนที่จะมารับไม้ต่อจากวอร์เรนบัฟเฟตต์นะฮะแต่เดิมเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าเป็นเกรกอาเบลนะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อมังเกอร์จากไปแล้วก็แน่นอนครับเกรกอาเบลเองเนี่ยที่รู้อยู่แล้วว่าจะเป็นคนนี้ที่จะก้าวขึ้นมานะฮะก็จะต้องแสดงความสามารถและบทบาทของผู้นำที่เด่นชัดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดมารวมตัวกันนะครับเกรกอาเบลจะแสดงความเป็นผู้นำออกมาได้แค่ไหนอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องจับตามองกันนะครับข้อที่4ครับเงินสดของ Berkshire ที่มีอยู่ถึง 167,640 ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ6ล้านล้านบาทนั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นตะลึงนะครับแทบไม่มีบริษัทไหนในโลกที่มีเงินเยอะขนาดนี้แต่ Berkshire ก็เก็บเงินสดจำนวนมากไว้มาตลอดนี่เป็นสิ่งหนึ่งครับที่คาดว่าจะต้องถูกผู้ถือหุ้นถามแน่นอนครับว่ามีแผนจะนำเงินนี้ไปใช้อะไรหรือไม่อย่างไรมากกว่าการเก็บไว้และรอโอกาสลงทุนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเงินจำนวนมหาศาลขนาดที่ทับคนตายได้เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นข้อคำถามเป็นประเด็นที่คนจะต้องอยากรู้คำตอบแน่นอนครับข้อที่5นะครับคือเรื่องของอุตสาหกรรม EV หรือว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับซึ่งเวลานี้ก็ยอดขาย EV อาจจะลดลงบ้างนะฮะยอดขายรถไฮบริดหรือว่ารถที่ใช้พลังงานได้หลายแบบก็อาจจะพุ่งขึ้นมาตัวของบริษัท Berkshire Hathaway เองเนี่ยมีหุ้นอยู่ในบริษัท BYD ซึ่งเป็นบริษัท EV ที่มาแรงที่สุดของโลกและกำลังขับเคี่ยวแย่งตลาดกับ Teslaเชื่อแน่ครับว่าคำถามเกี่ยวกับอุตสาหกรรม EV หรือว่ารถที่ใช้พลังงานแบบใหม่พลังงานทดแทนจะต้องเป็นคำถามหนึ่งที่ถูกยกประเด็นขึ้นมาในคราวนี้ครับเรื่องที่6นะครับบริษัทน้ำมัน Occidental Petroleum หรือว่าแบรนด์ก็คือ Oxy ก็เป็นสิ่งที่ปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ถูกถามมาตลอดนะครับว่า
มีมุมมองอย่างไรเหตุใดถึงเข้าไปเก็บหุ้นมากขนาดนั้นยังไม่นับรวมถึงหุ้นน้ำมันอื่นๆเช่นพวกเชฟรอนนะครับแต่ทั้งหมดก็เป็นหุ้นของพลังงานแบบดั้งเดิมนะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยบอกมาหลายครั้งว่าเขามองว่าพลังงานดั้งเดิมยังมีความจำเป็นอยู่นะครับแต่ในกระแสที่โลกทั้งโลกเนี่ยมุ่งไปหาพลังงานทดแทนแน่นอนครับเรื่องเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้รวมถึงเหตุผลอื่นใดมีอีกหรือไม่ในการเข้าไปซื้อหุ้นออกซี่รวมถึงหุ้นเชฟรอนหุ้นพลังงานแบบดั้งเดิมอื่นๆจะต้องถูกยกขึ้นมาถามอย่างแน่นอนครับข้อสุดท้ายข้อที่7ครับปกติในการประชุมเบิร์กเชียร์แต่ละปีเนี่ยก็จะมีคำถามแปลกๆคำถามที่ไม่คาดฝันนะครับบางครั้งมาจากพวกผู้ถือหุ้นที่เป็นแอคทิวิสต์พวกผู้ถือหุ้นที่เป็นเด็กนะครับผู้ถือหุ้นที่เป็นคนแก่ลุกขึ้นมาถามในเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงนะครับเช่นถามว่าทำไมวอร์เรน บัฟเฟตต์ถึงกินอาหารเหมือนเด็กทำไมถึงชอบกินแฮมเบอร์เกอร์นะครับซึ่งเป็นอาหารที่ไม่ใช่ดีต่อสุขภาพนะครับหรือว่าเป็นคำถามนอกกรอบต่างๆนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเสน่ห์ของการประชุมแต่ละครั้งนะครับซึ่งวอร์เรน บัฟเฟตต์นั้นก็จะมีมุกนะครับมีคำตอบที่ให้ข้อคิดติดตลกจนเป็นที่จดจำของคนทั่วโลกแทบทุกปีนะครับแล้วก็เชื่อแน่ว่าในปีนี้ก็จะมีอีกอย่างเช่นเคยครับและนั่นคือทั้งหมดนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประชุมประจำปีของบริษัท Berkshire Hathaway ปี2024ที่จะถึงนี้นะครับทั้งความเป็นมาเป็นไปทั้งรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็7ประเด็นที่ต้องจับตามองนะครับผมจะพาทุกท่านมาตามรอยปู่แกะรอยวอร์เรน บัฟเฟตต์นักลงทุนหมายเลขหนึ่งของโลกอีกเรื่อยๆไม่ใช่เป็นเรื่องของข่าวคราวข่าวสารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแง่คิดข้อคิดเพื่อประยุกต์ไปกับการลงทุนของท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ